สนับสนุนโดยน้ำนมข้าวโพดสติมาสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ LINE Official @sติมา8อานิสงส์ในการบรรพชาสามเณรใช่ไหมโยมใช่ค่ะอย่างถึงบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณยังไงบ้างคะเป็นการบอกว่าเราพุทธศาสนาเนี่ยอานิสงส์ที่สุดเลยคือการบรรพชาได้บวชได้บรรพชาอุปสมบทก็มีเรื่องเล่าในพุทธกาลก็จะมีเรื่องว่าในพานสามีภรรยาในพานเวชีเป็นในพานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าครั้งนึงก็ไม่เคยได้ทำบุญทำกุศลอะไรเลยเขาบอกงั้นไม่เคยได้ทำแต่ว่าวันนึงก็ไปแต่มีลูกชายอยู่คนนึงอายุ10 ขวบก็ได้ไปออกไปบวชกับพระธุดงค์พอไปบวชเสร็จแล้วพ่อแม่เนี่ยมีอาชีพเป็นในพานก็ไม่ได้คิดสนใจว่าลูกบวชลืมไปเลยว่าลูกบวชวันหนึ่งแม่เนี่ยก็เขาบอกว่าเข้าไปตามพ่อคือตามพ่อไปเข้าป่าแต่ไปคือตัวเองไม่เคยเดินป่าก็หลงป่าพอหลงป่าเสร็จก็เผลอหลับเพียหลับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่บอกว่ายมทูตมารับไปเรามาทั้ง4 คนมารับไปให้ยมบาลไต่สวนว่าในชีวิตของเธอน่ะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญกุศลอะไรไปบ้างเขาว่างั้นแต่นางก็ตอบไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยบอกว่าฉันก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเพราะฉันก็ไม่เคยทำบาปเพราะฉันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนฉันไม่รู้จะทำทำไมเพราะฉันก็ไม่เจอพระไม่เจอเนนฉันจะทำทำไมเขาว่าอย่างนั้นโยมดานก็บอกโอ้ยขนาดก็ไต่สวนแม้กระทั่งใส่บาตรใส่อะไรต่างๆทอดกฐินพระป่าเคยทำไหมนางบอกฉันไม่เคยทำเพราะไม่เคยมีใครเรียกอะไรฉันเพราะฉันอยู่ในป่าเขาว่างั้นนางโยมดานโอ้แต่ว่าเธอก็มีบาปนะเพราะเธอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสามีเธอหาเป็ดหาไก่มาได้เธอก็เชือดคอเขาบ้างทุบเขาบ้างให้เขาตายก็มีเศษกรรมที่เธอจะต้องรับวิบากกรรมนั่นเหมือนกันก็ว่าจะไปลงนรกว่างั้นนะพอจะโยนลงนรกพอโยมทูตทั้ง4ก็พาไปที่กระทะทองแดงพอนางเห็นกระทะทองแดงนางตะโกนดังโอ้ลูกฉันบวชเนนสีเปลวไฟเหมือนจีวรลูกฉันเลยลูกฉันบวชเนนด้วยอานิสงส์ที่ว่าพอนางพูดอย่างนั้นโยมทูตก็แหวขนาดโยมบาลถามมันยังตอบไม่ได้แม่นจะโกหกพอเห็นความร้อนมันบอกลูกวันบวชเนนว่าแล้วก็จับโยนลงกระทะทองแดงด้วยอานิสงส์ที่ลูกของนางบวชเนนจริงๆก็เป็นดอกบัวผุดมารับได้โยมมาพูดก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมแค่บอกว่าบวชเนนอานิสงส์ขนาดนี้เฉลื้อก็จับโยนไปทั้ง3 ครั้งก็เป็นดอกบัวมารับทั้ง3 ครั้งก็เลยมาให้โยมบาลไปสวนใหม่โยมอ๋อเรารับเขามาผิดเอาไปคืนเขาลูกของนางบวชเนนจริงๆก็เลยก็นั่นคืนนี่อานิสงส์ความคนเราเวลาทำไมเวลาตายทำไมต้องบวชหน้าไฟก็นี่คือความเป็นมาเกิดบนบัญชาสมณีเพราะเป็นอานิสงส์เพราะว่าอย่างน้อยได้ฝึกเยาวชนให้มีความอดทนความเข้มแข็งนะให้เด็กเขามีตรงนี้นิยมเนาะพอเจริญพรและได้อานิสงส์ของความกตัญญูด้วยนะความกตัญญูใช่มีความกตัญญูความรู้ละความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง